้านคุณตุ๊กชนกวนันท์เลี้ยงลูก2ลำพังค่ะต้องบอกว่าทน7ปีตามง้ออดีตสามีพ่อของลูกคุณตุ๊กชนกวนันท์ลืมอดีตสามีไม่ลงปิดหัวใจเลี้ยงลูก2คนลำพังค่ะเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่สุดเก่งจริงค่ะคุณตุ๊กชนกวนันท์คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีจิตใจเข้มแข็งเพราะอดีตในหย่ากันแบบเรียกได้ว่ากำเนิดลูกเล็กได้เพียงแค่20วันค่ะแม้จะต้องผ่อนบ้านที่เป็นมาเรือนหอราคาเกือบ29ล้านเพียงลำพังด้วยภาระที่ต้องรับผิดชอบอย่างหนักแต่บทบาทความเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองก็ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีขาดตกบกพร่องพ่อแก่ลงก็ยอมรับว่าเรื่องแบบนี้คือมันมีจริงๆนะเพื่อนสนิทอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเกิดขึ้นประมาณแบบแต่งงานได้แค่หลักเดือนแต่เราก็ผ่านเรื่องนั้นไปได้ด้วยดีพี่ดุเองยังแซวว่าบ๊วยเนี่ยทนหน่อยนะผู้หญิงเนี่ยเขามักจะพูดเรื่องเก่าเดี๋ยวตุ๊กเองก็ต้องพูดอย่างนั้นเช่นเดียวกันผู้หญิงมักจะชอบพูดซึ่งตัวเราเองก็ตั้งใจว่าเราจะไม่พูดแบบนั้นเราก็ทำจริงๆเราก็ไม่เคยพูดเลยเหมือนกับเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่เราก็รู้ทีหลังว่าพี่บ๊วยพูดกับเพื่อนว่าเข้าใจครั้งนี้เขาเนี่ยจะเอาใจเราให้สุดชีวิตเพราะว่าที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้นั้นตุ๊กไม่ได้พูดอะไรเลยเราก็เพิ่งมาคิดได้วินาทีนี้เหมือนกับคำว่าเอาใจของเขาคือไม่พูดความรู้สึกที่ดีออกมาคำที่แรงที่สุดในชีวิตที่ได้ยินจากพี่เขาก็คือพี่ขออย่าเราก็มีการง้อขอคืนดีทุกปีนะพี่บวยก็จะบอกว่าแบบนี้ดีแล้วซึ่งพอทุกวันที่22ตุลาคมวันที่เขาแต่งงานเขาก็ไม่รู้หรอกว่าวันนี้เนี่ยวันที่เท่าไรเขาไม่ได้คิดตามเราแต่เราคิดแล้วพอ22ตุลาเขาก็จะถามว่าคิดกลับมาไหมเขาก็ยืนยันว่าแบบนี้ดีแล้วเราก็ทำแบบนี้ทุกปีส่วนหนึ่งเรารักเขาส่วนหนึ่งก็เราอ้างว่าเราทำเพื่อลูกประมาณมา5ปีส่วนให้คนไม่ทราบแล้วบางทีเนี่ยนักข่าวถามว่าทิฐิหรือเปล่าแต่เขาไม่ทราบว่าเราเป็นคนที่ถูกทิ้งนะเราไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจเรื่องนี้ส่วนใหญ่คิดว่าตุ๊กเนี่ยเป็นคนขอหย่าที่ซ้ำเพราะเราก็ไม่ได้อยากหย่าตั้งแต่วันแรกคือเราเนี่ยขอเขาคืนดีมาตลอดในวันที่22ตุลาคมจนวันหนึ่งรู้สึกว่าปีนี้ไม่ถามดีกว่าถ้าถามว่าสถานะของตุ๊กกับพี่บ๊วยเป็นเพื่อนกันแบบไหนมันก็จะดูเป็นคำที่ทุกคนใช้กันนะคะคือเป็นพ่อแม่ของลูกเราจะมีความคุยกันในเรื่องที่ต้องดีลกันแต่เราก็อาจจะไม่ใช่คุยหรือสนิทเป็นที่ปรึกษากันได้ทุกเรื่องก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ด้านของคุณตุ๊กเปิดเผยค่ะ